สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทซึ่งได้เฉลิมฉลองพร้อมวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักรพระประมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 8:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564 เป็นวันที่ 2ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 3,480 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดการเรียนการสอนรวม17คณะ2วิทยาลัย1สถาบันมีนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 43,000 คนมีสมาร์ทคลาสรูมและโคเวิร์กิ้งสเปซรองรับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยเครื่องปฏิบัติการต่างๆตามมาตรฐานสากลมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงนักวิจัยและ visiting professor จากทั่วโลกร่วมสอนและวิจัยเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอาทิเป็นมหาวิทยาลัยระดับ5ดาวด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนจัดอันดับโดย QS Star Rating ติดอันดับที่10ของประเทศอันดับที่145ของโลกจัดอันดับโดย U. I. GreenMetric World University Rankings ได้รับคะแนนระดับดีที่สุดด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้และความเป็นนานาชาติจากการจัดอันดับของ U. Maltic Lang ปี 2021โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นผู้มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจเพราะมีวิชาความรู้เป็นสมบัติประจำตนวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้แต่ละคนควรจะนำความรู้ไปใช้ด้วยความรักความพอใจความมุ่งมั่นภาคเพียรความเอาใจใส่รับผิดชอบและวิจารณญาณกล่าวคือต้องมีความรักความพอใจและศรัทธาเชื่อมั่นในงานและในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ต้องมีความมุ่งมั่นภาคเพียรที่จะปฏิบัติงานนั้นสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงต้องมีความเอาใจใส่รับผิดชอบมีใจจดจ่อต่อหน้าที่ที่ต้องกระทำต้องมีวิจารณญาณหมั่นพิจารณาทบทวนงานที่ทำรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของตนอยู่เสมอจะได้นำความรู้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปถ้าทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานอาจจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมเจริญวัฒนาขึ้นได้อย่างยั่งยืนภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โอกาสนี้ตำรวจตระเวนชายแดนผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์บัณฑิตและนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้จำนวน3คนและนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์2คนคณะวิศวกรรมศาสตร์1คน จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาไปแล้ว244คนในจำนวนนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว199คนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีรวม26คนวันนี้เวลา 7:56 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังสนามกีฬาราชนาวีกม.5 อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของสามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยทรงงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมการปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงวางยาสลบสุนัขพร้อมกับทรงเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วยสำหรับในวันนี้มีประชาชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดข้างเคียงนำสุนัขและแมวเข้ามาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน185ตัวและมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น67ตัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยในสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่ร้ายแรงไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันการรักษาในคนและการให้ความรู้ตลอดจนความร่วมมือของประชาชน